welcome to the very first opening season party here on PhiPhi Island. นามคณะกรรมการกลุ่มพิทักษ์ PhiPhi และคณะกรรมการชมรมธุรกิจท่องเที่ยวกับชมรมอนุรักษ์แหลมตงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Open Season Party นั้นก็เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้ได้เข้าฤดูการท่องเที่ยวของเกาะ PhiPhi แล้วก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้ามาเที่ยวที่เกาะ PhiPhi ในการจัดงาน Open Season Party ในครั้งนี้ก็เพื่อหาทุนให้กับกลุ่มพิทักษ์ PhiPhi เพื่อเอาไปพัฒนาเกาะ PhiPhi และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกาะ PhiPhi ให้หมดไปสวยงามมากครับ